รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับคุณผู้ชมครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจบจากดาวินชีแล้วมาพบกับเราในรายการ10ดวงตากับเงิน 100,000 บาทและ3ตัวช่วยแต่ก่อนที่จะพบกับผู้แข่งขันของเราในวันนี้นะครับสำหรับท่านที่มีแอปพลิเคชันหรือท่านใดที่ยังไม่ได้มีโปรดฟังทางนี้DI ของเรานั้นมีแอปพลิเคชันเกม DI แล้วนะครับสำหรับแฟนๆที่จะได้ร่วมสนุกไปพร้อมๆกับรายการของเราเลยหรือไม่พร้อมก็ได้นะฮะในเวลาอื่นก็เล่นได้หรือหลังจากจบรายการแล้วเราก็จะมี Daily Quiz ด้วยเหมือนกันที่จะให้ร่วมสนุกกันได้เป็นคำถามประจำวันเลยนะครับเรามาร่วมทายตาคนดังๆกันนะฮะได้ทุกที่ทุกเวลาสามารถดาวน์โหลดได้ที่ถ้าเป็น Android ก็เป็น Play Store ครับถ้าเป็น iOS ก็ App Store ครับนี่นอกจากนี้นะครับในแอปพลิเคชันนั้นมีการสะสมคะแนนเพื่อที่จะไปแลกของรางวัลมากมายเลยนะครับที่สำคัญอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเล่นไปพร้อมกับผู้แข่งขันในรายการพร้อมๆกันเลยนะฮะในช่วง 5:30 น. ถึง 6:00 น.นั้นเราก็จะมาเล่นอยู่ในทีวีโหมดนะครับอันนี้คือหมายความว่าเล่นเรียลไทม์หรือว่าพร้อมไปกับรายการของเราเลยตอนนี้เรามาเข้าสู่รายการของเราเลยดีกว่านะครับสำหรับในสตูดิโอของเราวันนี้ผู้แข่งขันทั้ง2ท่านนั้นมีชื่อว่าน้องพันธุ์วรการคนนึงครับและน้องเนปจูนครับ เชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหโอ้โหเรื่องอะไรฮะเหลือมาเป็นมะม่วงสุกเลยครับอ้าวสุกอย่างนี้ผมอยากจะเป็นข้าวเหนียวมูลเหลือเกินหาเป็นข้าวเหนียวมูลเลยเป็นมูลเหรอคะพี่เป็นมูลเป็นมูลอย่างเดียวน้องพันธุ์ตัวนี้ไม่ค่อยเห็นหน้าเลยครับค่ะก็ตั้งแต่แต่งงานไปก็ไปทำธุรกิจกับแฟนด้วยพักผ่อนด้วยแล้วก็มีงานร้องเพลงอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่ากำลังจะมีซิงเกิลใหม่ไม่ออกมาเลยใช่ค่ะกำลังจะมีซิงเกิลกำลังจะมีซิงเกิลใหม่เช่นเดียวกันนะเราจะได้รอฟังเพลงแล้วนะฮะพี่ป๋องนี่ก็เป็นแฟนประจำของน้องพันธุ์เชื่อเหมือนกันถูกต้องครับถูกต้องฮะไหนร้องเพลงน้องพันธุ์หน่อยดิตาแดงแดงไอแดงเกือบไปแล้วเอามาคุยกับน้องเนปจูนบ้างค่ะน้องนิ่มจูนทำอะไรอยู่ครับปัจจุบันนี้ก็ปัจจุบันค่ะจูนเป็นวิทยากรฝึกอบรมค่ะแล้วก็มีแบรนด์ขายเกี่ยวกับพวกถั่วอัลมอนด์พิสตาชิโออะไรเงี้ยค่ะเป็นของตัวเองด้วยเหมือนกันใช่ค่ะขายของออนไลน์แบรนด์ตัวเองด้วยใช่ค่ะแบรนด์อะไรครับผมเดทออฮอลิกค่ะเดทแปลว่าอินทผลัมค่ะอ๋อค่ะเดทคืออินทผลัมใช่แล้วถ้าออกเดทก็คือต้องเรียกออกอินทผลัมออกอินทผลัมถ้าไม่เดทอาจจะเดทอะค่ะเดทสุดค่ะใกล้เคียงกันแล้วไปสั่งไปซื้ออะไรยังไงที่ไหนได้ครับก็สามารถสั่งออนไลน์ได้ค่ะมีเพจค่ะมีเพจเข้าไปดูหน้า Facebook ได้ค่ะเดทเดือดอะไรนี่ป่ะใช่ค่ะเดทออกมาลิกเลยพร้อมเลยดีกว่า10ดวงตา3ตัวช่วยเงิน 100,000 บาทพร้อมมั้ยครับพร้อมค่ะพร้อมนะพร้อมค่ะขอให้โชคดีทั้งคู่ได้ 100,000 นะครับพร้อมแล้วประจำที่เลยครับต้องอยู่ที่จอได้เลยนะฮะเรามีดวงตาทั้งหมด10ดวงเงินสะสมเริ่มจากข้อแรก 2,000 ไปเรื่อยๆถึงข้อสุดท้ายอยู่ที่ตู้ใบนี้นะครับตาคู่สุดท้าย 100,000 บาท9ดวงตาเราจะเล่นที่จอนี้และนี่คือดวงตาคู่ที่1ครับตาดูแบบดูไม่ค่อยชัดนะตาดูเป็นแบบขอดูเยิ้มๆได้ไหมคะชื่นใจแล้วแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าหวานเยิ้มๆใช่ครับคิ้วเข้มๆแต่ภาพนี้น่าจะนานแล้วนะคะหมายถึงว่าอันนี้น่าจะเป็นภาพเก่าใช่ค่ะน่าจะเป็นภาพเก่าเหมือนนักร้องวัยรุ่นสมัยก่อนเนอะใช่เหมือนพี่โดมแบบว่าพี่โดมกอลัมพี่โดมนะคะก็ได้อยู่นะคะพี่พันธ์แต่แบบใบละอ่อนอะ
กำลังนึกถึงพี่โดมใช่ค่ะเหมือนแบบว่ายุคที่เขาแบบรวมตัวกันอะอะไรนะเจเนเรชั่นใช่ใช่รุ่นนั้นนะคะรุ่นนั้นแสดงว่าเรารุ่นเดียวกันนะคะรู้จากตรงไหนครับที่คิดว่าน่าจะเป็นคุณโดมตานะคะตาดวงตาแล้วก็คิ้วใช่ค่ะใช่คิ้วใช่แต่ว่ามันมีความแบบจมูกนิดๆอะนะที่ใช่ค่ะจะดูแบบโด่งๆอ่ะใจเย็นนะครับยังมีเวลาเหลืออยู่อีกเยอะเลยนะฮะยังไม่ต้องรีบตัดสินใจใช่เนาะใช่ใช่ๆอันนี้มั่นใจเนาะเราต้องถามนักร้องด้วยกันปักใจเชื่อเลยอ่ะว่าใช่แน่ๆแต่ดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นคนอื่นนะคะตอนนี้มีชื่อคนเดียวที่อยู่ในใจตอนนี้เนาะใช่ค่ะใช่ใช่แหละใช่แหละเวลาก็ยังเหลืออยู่นะครับจะตอบเลยก็ได้นะครับตอบเลยดีกว่าตอบเลยดีกว่าตอบเลยกลับเข้ามาประจำที่นี้เลยนะครับตอบว่าตาคู่ที่1คู่นี้เป็นตาใครครับคุณโดมปกรณ์ลำค่ะโดมปกรณ์ลำคิ้วใช่ชัวร์ด้วยนะน้ำจูนบอกว่าชัวร์มากๆเลยเอามาดูเฉลยก่อนเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับข้อที่1มากมายมากนะครับใช่คุณโดมปกรณ์ลำหรือไม่ใช่ครับใช่ไหมเอ่ยคุณโดคุณโดไม่ใช่แล้วเมื่อกี้พันธ์เขาพูดย้ำด้วยนะว่าต้องเป็นหน้าทำไมแบบละอ่อนละอ่อนเลยละอ่อนมากนี่นานแล้วเนาะใช่ค่ะหน้าคุณโดมยังแบบแต่ก็ยังไม่เปลี่ยนเลยนะไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนแล้วก็ภาพนี้ก็อย่างที่ว่าจริงๆก็เป็นภาพคือย้อนเวลาไปปั๊บเนี่ยภาพมันจะออกจะไม่ค่อยชัดนิดนี้ใช่ค่ะมันไม่ใช่ภาพปัจจุบันนี้นี่ใช่ไหมครับที่เขาเรียกกันพี่โดมอินทผลัมอะกอนลัมกอนลัมไม่ใช่อินทผลัมเอาละครับพร้อมที่จะไปต่อดวงตาคู่ที่2ครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วนะฮะจ้องจอใหญ่ๆนี่ไว้เหมือนเดิมเลยนะครับและนี่คือดวงตาคู่ที่2ครับพร้อมที่จะไปต่อดวงตาคู่ที่2ครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วนะฮะจ้องจอใหญ่ๆนี่ไว้เหมือนเดิมเลยนะครับและนี่คือดวงตาคู่ที่2ครับดาราต่างชาติก็มาค่ะมาแล้วฮะแต่คนนี้ติดตามผลงานเขาอยู่นะแต่ชื่ออ่ะนี่ไงที่เล่นเรื่องซาเลียงโจ้ป่ะคะเออที่เกี่ยวกับแบบเก่งๆนะเอกเก่งๆอ่ะเก่งชื่ออะไรนะรู้จักไหมซาเลียงโจ้มี3คนนะครับมีคาเมรอนเดอะแอคแล้วก็ลูซี่ลิวดูเบอร์รี่มัวชาลีแองเจิลจะมี3ท่านนี้แต่ถ้าเป็นชาลีชัปเปิลจะเดินอย่างเงี้ยชาลีชัปเปิลค่ะอันนี้จำได้เลยพี่โอ้ยเดี๋ยวนะคะหรือว่าเหลือ30วินาทีครับคิวบิวป่ะเออใช่มั้ยคิวบิวใช่นางเอกที่เก่งที่นางเอกเก่งอยู่คนเดียวอ่ะเพื่อคิวบิวชื่ออูมาเทอร์แมนอูมาเทอร์แมนตอบตอบเลยค่ะทำไมยังไม่ยากขนาดนี้ใช่ไหมชื่ออะไรนะคะโอโอมาเซอร์แมนเราไม่รู้จักชื่อค่ะแต่ว่าคิวบิวนี่คือเป็นอูมาเทอร์แมนใช่คิวบิวอูมาเทอร์แมนชื่อเหลืองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชาลีแองเจิลอย่างที่พี่ป๋องบอกนะครับมีลูซี่หลิวมีเพราะว่าพอพูดชื่อมาคาเมรอนดีแอสนี่ไม่ใช่ก็มีคาเมรอนดีแอสไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ถามคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เลยเหรอคนที่พี่พูดเมื่อกี้ไม่ใช่หมดเวลาครับอูมาอูมาเทอร์แมนจะตอบว่าดวงตาคู่ที่สองคู่นี้คืออูมาเทอร์แมนค่ะอูมาเทอร์แมนนะครับนางเอกคิวบิวเลยคิวบิวในเรื่องโหดมากเลยนะใช่ใช่ค่ะดูมากเหรอเอามาดูเฉลยเลยครับว่าดวงตาคู่นี้เจ้าของนั้นใช่คุณอูมาเทอร์แมนหรือไม่ใช่ครับเขาบอกไม่ใช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 ่เหรอวะมาแล้วครับเป๊ะเลยเป๊ะเลยแต่จริงๆผมว่าในความรู้สึกผมนะคาเมรอนดีแอสก็คล้ายนะถ้าเอาแค่ตาถ้าเอาแค่ตาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าครึ่งตั้งแต่ลงจมูกลงมาจนถึงปากมันเป็นคนละแบบกันคาเมรอนดีแอสเขาจะปากเขาจะกว้างๆหน่อยใหญ่ๆหน่อยใช่ใช่นะฮะแต่ตาก็คล้ายๆกันคาเมรอนดีแอสอาจจะมีความยาวมากกว่าในเรื่องของดวงตานะฮะแต่ตาก็สีอย่างเงี้ยเฉียวๆกว่าหรือสีแบบเหมือนจะสีแบบเนี้ยค่ะเพราะฟ้าฟ้าหรืออาจจะฟ้ากว่านี้ด้วยนะใช่นะครับนี่คืออูมาเทอร์แมน
รอดไปแล้วนะฮะ2ข้อนี่เจอดาราต่างประเทศด้วยใช่มีใครชอบดูภาพยนตร์ต่างประเทศบ้างครับใช่มันชอบดูชอบแบบบู๊ๆแบบนี้ค่ะอ๋อชอบใช่ชอบแต่ว่าคุณพันธุ์เป็นคนบู๊ลุยๆค่ะลุยๆว่าจริงเหรอค่ะเราดูภาพเวลาร้องเพลงน่าจะเป็นคนแบบดูเรียบร้อยมากไม่เลยค่ะปกติดูตัวจริงเป็นไงครับห้าวเป้งน่าจะก็เข้าๆเหมือนกันค่ะไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยแล้วน้องเนปจูนนะครับค่ะจูนก็เรียบร้อยนะดูเรียบร้อยเหรอคะไม่เรียบร้อยค่ะเหมือนก็แบบภาพพับไว้เลยเฮฮาค่ะเหมือนภาพพับไว้พี่ก็บอกเหมือนภาพไว้เหรอพับไว้เลยใช่ครับดูเรียบร้อยพับไว้เป็นมุมเป็นขอบเลยฮะเหรอครับผมคืออะไรว่าเป็นมุมเป็นขอบก็ดูมันดูก็ดูตัวเขาดิครับเป็นเหลี่ยมๆเลยฮะเหลี่ยมเลยครับผมไอ้นี่ชมเอ๊ะอันนี้ชมใช่มั้ยชมชมครับเอาละครับผ่านไปเรียบร้อยแล้วฮะ2ดวงตากับเงินสะสมตอนนี้ 3,000 เราจะขยับขึ้นเป็น 4,000 ในข้อต่อไปเราไปดูเลยครับว่าดวงตาที่3คือดวงตาของใครครับไม่น่ายากในความเห็นผมนะฮะเพราะเห็นเยอะมากเห็นจนถึงข้างๆเห็นจนถึงคิ้วไม่ใช่นักร้องใช่ไหมไม่ใช่ค่ะขอดูไกลๆหน่อยนะคะค่ะโอ้ยเดี๋ยวนะดูได้ทุกมุมเลยครับดูได้หลายๆมุมเลยมีใครนึกออกบ้างยังเราช่องเจ็ดหรือช่องเรานึกหน้าเขาออกค่ะแต่ว่าชื่อโมอะไรวะไม่พี่พันลองพูดชื่อโมชื่ออะไรวะโบไม่ใช่น้องพันธ์ใช่เป็นเหมือนอารมณ์เหมือนข้อแรกแบบเดี๋ยวนะคนชื่ออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยดาราช่องไรอ่ะเดี๋ยวนะแล้วเขาเฮ้ยจูนนะค่ะแต่จูนนึกผลงานเขาไม่ได้ใจเย็นครับน้องจูนอย่าไปกดดันตัวเองนะยังมีเวลาเหลืออยู่อย่าเพิ่งไปกดดันว่าแบบเฮ้ยทำไมนึกไม่ออกตัวช่วยก็ยังเหลือทั้ง3ตัวช่วยเรานึกไว้ซะอย่างงี้อยากได้ตัวช่วยเรานึกไว้ซะว่าตัวช่วยก็ยังไม่ได้ใช้ยังเหลือตั้งเยอะเพราะฉะนั้นมันจะได้ไม่กดดันไงที่สำคัญควรจะพูดชื่อมาเยอะๆนะครับอีกคนจะช่วยต่อยอดได้คุณแต่ชื่อโบใช่ถ้าพูดชื่อเยอะออกมาอาจจะเอ๊ะใจขึ้นมาครับใช่ไหมที่คิดอ่ะอีกคนนึงสามารถที่จะต่อยอดได้เลยถ้าเกิดว่าเราได้พูดชื่อออกมาทั้งชื่อหนึ่งช่อง3ด้วยป่ะก็นางเอกช่อง3ช่วยตัวช่วยคิดว่าตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นนักแสดงนักแสดงใช่ค่ะไม่ใช่นักร้องเพราะว่าไม่ใช่นักร้องไม่ใช่นักร้องค่ะนักแสดงเหลือ30วินาทีแล้วครับคือได้เห็นปากอ่ะแต่เราก็ชื่อได้อยู่ใช่ไหมจำชื่อใช่ไหมจูนไม่เหมือนพี่เลยของพี่เนี่ยถ้าเห็นหน้าแล้วพี่รู้เลยว่าคือใครใช่คือจูนบอกถ้าเห็นปากเนี่ยรู้เลยว่าคือใครคือจริงๆแล้วคือเราดูองค์ประกอบเขาออกแต่เราไม่ได้บอกว่าเขาดังด้วยอ่ะจริงเหรอใช่เวลาใกล้จะหมดแล้วครับโอ้โหลึกยิ่งผลงานนี่แบบว่าเป็นนางเอกด้วยเหรอใช่ใเอาละเดี๋ยวนะหมดเวลาแล้วครับเชิญทั้งสองท่านกลับเข้ามาประจำที่ก่อนนะฮะเขาเป็นเอกลักษณ์มากด้วยเปิดปากก็ได้เนาะแต่เปิดปากเราก็บอกชื่อไม่ถูกเอาลองบอกถามพี่เขาดีกว่าลองดูถ้ามีชื่อปุ๊บเราถ้าจะใช้ตัวช่วยนึกดีๆนะครับว่าจะควรจะใช้ตัวไหนก่อนดีถ้าสมมติว่าดวงตาเราไม่คุ้นเลยหรือดวงตาคล้ายๆกันแล้วถามพี่กระป๋องปรากฏว่าสองชื่อที่พี่กระป๋องออกมาแล้วไอ้ตามันคล้ายๆทั้งคู่อย่างเงี้ยตัดสินไม่ได้ก็จะยุ่งเหมือนกันแต่ถ้าคิดว่าคุ้นๆมันน่าจะเป็นคนนี้ขอดูปากสักนิดนึงแล้วรู้เลยอย่างเงี้ยก็เลือกข้อดูปากก็ได้แต่ถ้านึกแล้ว2ข้อนี้ไม่ช่วยอะไรเลยเอาคนนอกๆมาช่วยดีกว่าครับวิดีโอคอลเอาไงเอาบริหารตัวช่วยดีๆหาตัวช่วยดีๆใช่เอาไงเพราะพี่ไม่รู้เลยคนนี้พี่กระป๋องเลยอ่ะสรุปใช้ตัวช่วยแล้วก็ตัวช่วยที่จะใช้คือพี่กระป๋องนะฮะพี่ป๋องครับครับผมมาเลยครับเข้าประจำที่เดี๋ยวพี่กระป๋องจะสแกนแล้วก็บอกชื่อ2ชื่อนะฮะค่อยๆดูดีๆป๋องครับครับชื่อแรกที่ได้มาคือคุณพลอยเชอร์มาครับเอาละพลอยพลอยไหนพลอยเชอร์มานมันเป็นชื่อแรกเลยพอพูดว่าชื่อพลอยเขารู้แล้วเหรอใช่ค่ะดูชื่อที่สองก่อนอาจจะไม่ใช่พลอยก็ได้นะครับชื่อที่สองคือคุณพลอยชิดจันครับคุณพลอยชิดจัน
มีมาให้เลือก2พลอยนะฮะพลอยเชอร์มานและพลอยชิจันแต่เมื่อกี้แอบเหมือนว่าจะได้แล้วใช่พอแบบสะกิดขึ้นมานิดนึงปุ๊บนึกได้เลยผมถึงบอกว่าเมื่อกี้ตอนที่ดูอยู่อ่ะใครก็ได้พยายามพูดเชื่อไว้ให้ได้ให้อีกคนนึงจะต่อได้เลยใช่ค่ะเห็นไหมฮะผมถึงบอกพยายามพูดชื่อมาเยอะๆเดี๋ยวมันจะทิปเข้าไปแล้วมันจะได้ใช่มันจะแบบเอ้ยเออใช่เนาะเนี่ยเห็นไหมถูกต้องเมื่อกี้พี่หวังพูดปุ๊บจุนแบบรู้เลยแล้วจะไม่แล้วจะไม่เสียตัวช่วยแบบข้อนี้เสียไปแล้วเอาละไหนๆเสียตัวช่วยไปแล้วเลือกได้แล้วจะตอบว่าดวงตาคู่ที่3คือคุณพลอยชิดจันทร์ใช่ค่ะพลอยชิดจันทร์ชัวร์ค่ะทำไมถึงคิดว่าเป็นคุณพลอยชิดจันทร์คือตาเขาก็เป็นเอกลักษณ์แล้วคือจุนรู้เลยรูปหน้าแบบหน้าต้องจิ้มลิ้มนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าพอเปิดมาปั๊บปากเป็นไงเล็กใช่แก้มๆแบบมีแก้มๆหน่อยใช่หน้าเหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะมีอะไรแล้วฮะเหมือนรักยิ้มหรืออะไรอ๋อมีอะไรอยู่แถวนี้มาดูเฉลยเลยดีกว่านะฮะดูหน้ากันเต็มๆใช่คุณพลอยชิดจันทร์หรือไม่ใช่ครับมาแล้วพี่ก็ปากเป็นอย่างที่เขาบอกเลยนะเป็นแบบปากจิ้มลิ้มใช่ครับจิ้มลิ้มคุณพลอยชิดจันทร์นี่เขามีพี่น้องด้วยนะอ๋อเหรอฮะครับผมอะไรคะพี่น้องคือใครครับคุณพลอยชิดลมครับโอ้โหผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับ3ดวงตาแต่น่าเสียดายว่าเสียตัวช่วยแล้ว1ตัวช่วยเหลืออีก2ตัวช่วยนะครับนึกดีๆใช้ดีๆอย่างที่ผมบอกไว้เวลาดูแล้วเนี่ยนึกเล็กได้บางพยายามพูดมาเดี๋ยวผมอีกคนนึงจะช่วยได้เมื่อกี้เห็นไหมพอได้พลอยคำเดียวใช่อยู่ที่บ้านทำไมตอบได้เอาละครับข้อต่อไปมีมูลค่าเงินสะสมถ้าได้จะขึ้นเป็น 5,000 นะฮะและนี่คือดวงตาคู่ที่4ครับเอาละครับข้อต่อไปมีมูลค่าเงินสะสมถ้าได้จะขึ้นเป็น 5,000 นะฮะและนี่คือดวงตาคู่ที่4ครับเอางี้ก่อนไทยหรือเทศประเทศต่างประเทศค่ะต่างประเทศนะน้องพันธ์คิดว่าน่าจะเป็นต่างประเทศประเทศที่ประเทศเออใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ใช่ถูกต้องเลยใช่ราพันดิฟชัวใช่ไหมคะชัวแน่นอนอะไรที่ขึ้นมายังไม่เวลาไปไม่เท่าไหร่นะครับผู้นำประเทศเนาะคิดว่าเป็นผู้นำใช่หมายถึงเป็นนักการเมืองเนี้ยนะฮะตอนนี้คือพี่ทันบอกมาว่าเป็นโดนัลด์ทรัมป์ที่กำลังถึงโดนัลด์ทรัมป์อยู่ใช่ค่ะแล้วเขาก็เป็นนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ด้วยคนนี้อืมค่อนข้างชัดเจนนะนึกถึงคนอื่นได้ไหมไม่ได้แล้วนะตอนนี้นะนึกถึงใครไหมใครคงไม่ใช่แล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงใครได้ไหมไม่นะไม่มีนะไม่ค่ะมั่นใจปะพี่พันมั่นใจไหมคะมั่นแหละเออโอเคจุนเชื่อพี่จะตอบเลยไหมครับค่ะค่ะมั่นใจแล้วก็จะตอบว่าดวงตาคู่ที่4คู่นี้คือใครครับเป็นดวงตาของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะโดนัลด์ทรัมป์มั่นใจมากนะเนี่ยเปิดขึ้นมาเลยเขาแบบเหมือนกับแบบอยากตอบเลยดูจากคิ้วก็ขาวข้างๆก็ขาวครับผมดูเป็นผู้พันแซนเดอร์เลยผิวใช่ไหมคะนี่นึกถึงใช่ไหมผิวมาดูเฉลยเลยนะครับว่าใช่ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่ใช่ครับเป๊ะเลยเป๊ะเลยเป๊ะเลยครับต้องบอกว่าทำไมผู้ชายคนนี้มีเอกลักษณ์มากก็ไม่รู้เนาะเดินมาแต่ไกลแต่ขนาดว่าปกติแล้วนะเราก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยไม่บ่อยถ้าคนไม่ได้ชอบดูเขาการบ้านการเมืองนะครับก็จะไม่ค่อยได้เห็นเขาเพราะจริงๆเอกลักษณ์ของเขาถ้าสำหรับผมนะครับก็จะเป็นเรื่องของทรงผมรูปผมแล้วก็สีผมของแกมากกว่าที่เป็นสีทองมากมากนะแต่เนี่ยรูปนี้จริงๆก็ผมก็ยังไม่ค่อยจะได้เห็นเท่าไหร่นะ ผมอยู่นิดเดียวอ่ะ เห็นแต่ตา ยิ้มหวานเชียวลูกนี้ค่ะ นี่ผมรู้จักท่านโดนัลด์ทรัมป์ไหมครับรู้จักครับผมท่านเป็นใครครับเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐครับถูกต้องรู้ด้วยใ
เอาแล้วฮะผ่านไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราลองภูมิดูไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศก็ได้เมืองไทยนี่สบายสบายไปแล้วทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเดี๋ยวรอดูสิครับว่าที่เหลือนี่จะมีพวกแบบนะนักกีฬาในเอเชียอะไรของเราอย่างนี้มีไหมและนี่คือดวงตาคู่ที่5นะครับถ้าตอบถูกเงินสะสมจะขึ้นเป็น 10,000 แล้วนะครับและนี่คือดวงตาคู่ที่5ครับเป็นสองท่านตรงกลางนี้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องกลับมาเล่นกันต่อกับดวงตาคู่ที่5คู่นี้ที่มึงเห็นไปได้ไหมครับเมื่อกี้เห็นแล้วนึกถึงใครยังไม่นึกเลยครับไม่ออกยังนึกไม่ออกผมให้เวลาไปคิดอีก1วันนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เย็นค่อยกลับมาตอบก็ได้นะฮะไปนอนคิดนอนฝันเอาให้ดีเลยว่าใครเข้าฝันบ้างพรุ่งนี้ 5:30 เรามีนัดกันนะครับกับรายการ DI และพรุ่งนี้คอยกลับมาเชียร์น้องพันช์และน้องเนปจูนวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ